กามปิมังปาชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวานก็ดีหลวงปู่เกินก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีหลวงปู่วรามก็ดีหลวงท่านอาจารย์ไพรินก็ดีที่อยู่ในสถานที่นี้เนาะขอเจริญสุขญาติโยมได้มาร่วมบำเพ็ญกุศลทุกวันของทุกเดือนก็ว่าได้ของครูบาอาจารย์ก็ถือว่าเราได้มาแสดงออกความดีที่เราได้สะสมเอาไว้นี่แหละกว่าเราจะได้ถึงนิพพานมันไม่ใช่ของง่ายๆเลยคนบอกว่าทำง่ายๆลองไม่นอนสักสิบวัน12วันทำได้ยากมากเพราะฉะนั้นผู้ทำได้เป็นผู้เจริญประเสริฐจริงๆนี่จึงบอกว่าครูบาอาจารย์อดข้าวเป็นเดือนๆได้แต่พวกเราจะอดกันได้ไหมเป็นเดือนๆนั่นแหละท่านก็อยากให้พวกเราเนี่ยอดทนเพราะสร้างสมาธิจนได้สร้างปีติให้เกิดจนได้สร้างวิปัสสนาที่ครูบาอาจารย์ท่านก็ไม่เคยพูดอ่ะท่านก็ให้เราทำสมาธิให้ได้นั่นแหละจะได้เป็นผลกุศลของเราพ่อแม่พี่น้องเราก็ต้องจากกันหมดนั่นแหละครูบาอาจารย์ที่เรารักทุกองค์เห็นไหมเช่นหลวงปู่วรามก็ดีท่านอายุมากแล้วท่านก็อยู่กับเราอีกไม่นานนั่นแหละเห็นไหมหลวงปู่ตั้งตั้งหลวงปู่ท่านก็เคยมานี่เนี่ยมาเห็นไหมเหมือนเพื่อนสมณะธรรมเนี่ยเหมือนว่าผู้ร่วมเดินทางในพุทธศาสนาหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ตั้งๆก็มาพักที่นี่นี่แหละจึงบอกว่าที่นี่เป็นสถานที่เป็นมงคลนั่นเป็นมงคลและญาติโยมก็ได้มาปฏิบัติกันนี่แหละฝึกน้อยฝึกมากเราฝึกในใจเรานั่นแหละกว่าเราจะตายนั่นแหละกว่าเราจะตายเราต้องได้อะไรบ้างนะบางคนเห็นไหมทำลงทานมาตลอดทำกฐินมาตลอดภาวนาก็ยังน้อยเนี่ยตัวเป็นแม่ค้าใช่ไหมเนี่ยก็ต้องเรื่องครอบครัวด้วยใช่ไหมเรื่องญาติพี่น้องแต่เขาไม่ได้แต่งงานนะพวกนี้เขาก็บั้นปลายชีวิตเนี่ยมาเป็นมะเร็งเครียดเห็นไหมเครียดนี่ตัวร้ายเลยน่าเห็นไหมสุขภาพธาตุขันเครียดมาเป็นมะเร็งผ่าตัดเข้าไปมันวิ่งทั้งตัวเลยตอนนี้ทำยังไงอ่ะนั่นน่ะหมอก็เอาไม่อยู่นั่นน่ะก็ไม่ได้ทานสมุนไพรก็ไม่ได้ทานแล้วทำยังไงอ่ะนั่นน่ะทำไปทำมาก็ต้องเอาพุทโธนั่นน่ะเอาภาวนากันนี่แหละเห็นไหมทำไปทำมา
แม่ชีพูดมั่งคนนู้นพูดมั่งปล่อยวางปล่อยวางวางได้กระดูกมีพลังเลยเห็นไหมนะเป็นยกบุตรราคำด้วยนะอยู่ก่อนนั่นเห็นไหมมีเป็นยกบุตรราคำนี่นายโยมเขาบอกว่าแล้วก็ไปเผาเขาด้วยนะเพื่อนบ้านที่รู้จักกันไปเข้าฝันหมดเลยแต่เห็นว่าคนจีนแท้ๆอยู่กับการค้าขายแต่อาศัยว่าสร้างทานกันมาตลอดเนี่ยโยมไม่ทิ้งทานไม่ทิ้งทานศีลห้าเขาก็ทำกันนี่แหละจากวัดสังฆทานเป็นสังฆศรีเข้าวัดกันมาไอ้แม่ก็บอกว่าไอ้พี่สาวพาเข้าวัดกันหมดไม่มีใครแต่งงานหมออีหัวโจกอีหัวโจกตัวเดียวมันพาเข้าวัดหมดเลยแท็กซี่นี่ยังไม่อยากเข้ามาเลยกลัวมันเป็นป่าทั้งนั้นเลยถนนก็ยังไม่มีเลยเป็นลูกรังนั่นนะโอ้โหมาทำไมวัดนี้มาทำบุญกันทำไมมาปฏิบัติธรรมนะเขาก็ไม่รู้เขากลัวเหลือเกินนะพวกแท็กซี่เห็นไหมจากนั่นนะเห็นไหมครูบาอาจารย์ต้องอดต้องทนต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันเห็นไหมหมู่คณะนี่นะจึงบอกว่ามาถึงพระครูนี่นะเห็นไหมท่านก็ต้องทำต้องช่วยกันอะไรต่ออะไรเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าการอย่าทิ้งใครทิ้งเราจะไปทิ้งเนี่ยเราเห็นไหมไอ้เจ๊คนนี้เป็นตัวอย่างใครมาจับกระดูกดูโอ้โหแรงเหลือเกินนั่นไงเห็นไหมใครมาจับก็รู้เลยเห็นไหมคุณโยมนี่แหละจึงบอกว่าเราไม่ใช่งมงายว่าเขาอุตส่าห์ปฏิบัติจนเขาให้มอร์ฟีนมาต้องเยอะเลยแล้วทีหลังไม่ต้องมาแล้วนะหมอก็รู้ว่าต้องตายต้องปวดแน่คนจะตายเขาให้มอร์ฟีนมาเยอะไม่ได้กินเลยเห็นไหมภาวนานั่นน่ะบุญเห็นไหมที่บอกว่าโชคของคนที่ปฏิบัติที่ไม่เจ็บไม่ปวดเห็นไหมยิ้มตายนั่นน่ะเปิดโรงมายังเหมือนนอนเฉยญาติพี่น้องก็ไม่เสียใจเห็นไหมพอไม่ช้าวันหลังไม่มาอีกเลยมาครั้งเดียวมาสอนหลานว่าที่อโกพูดไว้เนี่ยจำได้ไหมว่าให้หนูเป็นเด็กดีโตขึ้นนั่นแหละให้หนูเป็นเด็กดีนะอะไรต่ออะไรพ่อเขาตายก่อนอีกเนาะพ่อเขาก็ทำโรงทานกันนี่แหละเขาตายก่อนน้องสาวอีกนะเห็นไหมทำงานแล้วก็สมองไอ้เลือดในสมองมันนะเป็นเหมือนความดันอะไรเงี้ยขายของขายทองทีนี้ก็เท่าแก่ก็สงสารเด็กคนนี้เราจะส่งเสียไปจนจบปริญญาแล้วเนาะนะเห็นไหมเขาก็เห็นว่าคนจีนบางทีเขามีตังค์แล้วเขาก็ช่วยได้อย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเข้าวัดมาเราไม่เจอพุทธองค์แต่เราก็เจอคำสอนนั่นน่ะเห็นไหมคำสอนที่ดีทีนี้เห็นไหมมันอยู่ที่ใจเรานั่นน่ะอย่าไปนึกว่าคนโน้นคนนี้ทำไมไม่เมตตาเราเลยอะไรต่ออะไรแต่เราเมตตาเขาก็แล้วกันใช่ไหมนั่นน่ะนึกว่ากรรมของเราอดีตชาติเราคงเคยไปทำมาไว้เยอะใช่ไหมคุณโยมบางคนเห็นไหมเมาซะจนไม่รู้เลย
นั่นแหละว่าใครเป็นใครอ่ะทีนี้ก็เอ้ามาเขาแล้วก็โดนซ้อมทีนะจะไปรังแกผู้หญิงเขาฮะตำรวจก็ปรับเอาอีกนะเป็นคนต่างชาติลำบากนะไอตัวเมาเนี่ยเห็นไหมไอเมานี่แหละมันทุกข์เหลือเกินนะมันเหลือกลัวมันจะเหลือไม่เท่าเก่านะคนแต่ไม่เมาบางทีเนี่ยเขาฟันจนมือขาดแขนขาดก็ไอเพราะความเมานั่นแหละเห็นไหมแต่ญาติโยมเนี่ยเป็นลูกผู้หญิงก็เยอะเข้าวัดกันนี่แหละเราเป็นผู้ที่เตรียมตัวไว้มันจะไปวันไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนี่แหละไอ้น้ำท่วมไฟไหม้มันสู้ใจเราไม่ได้เลยใจเรานี่แหละมันเห็นไหมบางทีมันยังไม่ถึงเวลาไงนั่นเห็นไหมท่านอาจารย์นุท่านก็ไม่นึกหรอกว่าท่านจะตายแล้วอาจารย์สมบูรณ์ก็ไม่นึกหรอกเห็นไหมว่าจะตายนี่แหละที่ท่านบอกว่าให้นึกถึงความตายอยู่เรื่อยให้นึกถึงให้สงสารเมตตาคนชราใช่ไหมสักวันเราก็ต้องชราลงทุกวันนี่แหละนี่แหละที่ท่านบอกว่าสาวไปหาความชราสาวนั่นเห็นไหมเขาพูดไว้เพราะนะคนโบราณเนี่ยหนุ่มฮะใช่ไหมนุ่มกลายมาเป็นชายแก่นั่นเห็นไหมชายชรานี่แหละเขาพูดดีเนาะแต่สาวนี่แหมมันเหมือนเดินสาวไปการเวลาจริงๆเนี่ยคุณยอมลองนึกดูว่าธรรมชาติสร้างเอาไว้ว่าเราเกิดมาเนี่ยเราถามตัวเราอะเราจะมาเอาอะไรเรามีเงินสักพันล้านหมื่นล้านเนี่ยแล้วเราจะเอาอะไรใช่ไหมนั่นแหละมีห้องน้ำเป็นทองคำทั้งนั้นเลยก็คนมันมาตีหัวมาเอาสมบัติเห็นไหมทีนี้ก็สติก็ไม่คืนอีกโอ้โหน่าสงสารนะบางคนมีเป็นสองสามหมื่นล้านก็ไม่ได้ดีเลยนั่นแหละพอหลงซะแล้วนะเห็นไหมเหมือนว่าทานอะไรก็ไม่อร่อยแล้วใช่ไหมโยมสติสำคัญใช่ไหมสมาธิสำคัญนี่แหละโยมไม่ต้องไปคิดอะไรหรอกถ้าเราไม่มีสมาธิเราก็เอาเห็นไหมเหมือนยังเห็นไหมที่บอกว่าสวนนงนุชนงนุชเดินไปแล้วก็หลงเข้าป่าไปไหว้พ่อแม่องค์จุ้ยแล้วก็เดินขึ้นไปบนเขาตายเห็นไหมตายแล้วก็ไอ้กว่าจะรู้อ่ะสุนัขมันก็กัดกินกัดป่าเนี่ยต้องเยอะเห็นไหมต้องนุ๊ดมีเงินเยอะก็ไม่ได้อะไรกันไปใช่ไหมโยมนี่แหละเขาเรียกว่าสมบัติผัดกันชมนี่แหละเหมือนสร้างศาลาอันนี้แหละที่ให้พวกเราได้มานั่งพักพิงนี่แหละหน่อเนื้อพุทธังคุณหน่อเนื้อพุทธเจ้าจึงได้มานั่งกันถ้าเราไม่มาถือศีลเราจะมาแล้วมานั่งทรงไทยอันนี้ใช่ไหมคุณโยมเหมือนกันนี่แหละวิมานของมนุษย์เนาะวิมานเทวดามันมากกว่านี้มันสวยกว่านี้หลวงพ่อสังวานบอกเนี่ยมันสวยงามกว่านี้มันดีเหลือเกินอะไรต่ออะไรนั่นแหละคนที่มาไหว้หลวงปู่วันนี้ก็เหมือนกันนะเขาก็พูดเราจนลืมแล้วเขาบอกว่าโอ้โหทุกเสานี่เทวดามารักษาทุกต้นเลยเนาะอะไรต่ออะไรโอ้ยแต่ก่อนเนี้ยหลวงพ่อสังวานเอาต้นไม้มาประดับไว้ในนี้หมดเลยต้นไม้ทำไมรู้ไหมโยมบอกว่าเทวดาไม่มีที่อยู่
เห็นว่าขนาดต้องทำย่อกายแล้วยังบอกว่าไม่มีที่อยู่ต้องมาอยู่ต้นไม้มาอยู่ที่ต้นไม้ด้วยเห็นไหมนี่แหละคุณโยมตอนที่หลวงปู่ยังอยู่ไอ้ตาเรามันตากระทู้ใช่ไหมหูกระทะ มันก็ไม่เห็นนะสินะหลวงปู่ก็เห็นคนเดียวท่านยังเมตตาคุยให้พวกเราฟังใช่ไหมโยมนั่นน่ะทีนี้พวกเทพพวกเนี้ยบางคนเนี่ยถ้าเขาชอบในความฟังธรรมเขาก็จะพระพุทธเจ้ามาโปรดอีกก็บางทีพระสงฆ์มาเทศนาพวกมีฌานมีญาณเขาก็บรรลุธรรมสูงสูงไปได้เลยทีนี้ถ้ารอพุทธเจ้าเทพพวกเนี้ยเขาก็รอพุทธองค์มาโปรดนั่นแหละแล้วยังมารอพระติยะเมตไตรมาโปรดอีกถ้าเลยพระติยะเมตไตรไปโหทีนี้ไปอยู่อีกนานเลยเห็นไหมเป็นหมื่นหมื่นปีเลยเห็นไหมเป็นโคตรโคตรปีพวกรักษาศีลเพราะฉะนั้นเราลงทุนทุกชาติเดียวนะปวดเจ็บเมื่อยเรามีสมบัติอะไรโยมใช่มั้ยเรามีสมบัติกระดูก300ท่อนนะเรามีกระดูกสันหลังเหมือนกระดูกงูเลยใช่มั้ยโยมกระดูกสุนัขกระดูกงูคล้ายกันแต่กระดูกคนใหญ่หน่อยใหญ่ไม่ถึงถ้าจะไม่ถึงข้อมือเราด้วยซ้ําเรานึกถึงอย่างนี้บ่อยๆเนาะนึกถึงกระโหลกนึกถึงขนหนังเล็บฟันเรานี่แหละท่านบอกว่าไปดูหนังที่อื่นมันไม่สำเร็จหลวงปู่บุตราบอกต้องดูหนังที่ใจเราในตัวเราหนังในตัวเรากระดูกในตัวเรากระดูก300ท่อนใช่ไหมคุณโยมถ้าไม่งั้นเราจะเพลินออกไปข้างนอกพอเพลินออกไปข้างนอกไปนึกถึงเรื่องหลงใช่ไหมพอนึกไปนึกมาโอ้ยกระดูกเราตาเราก็ไม่เห็นไหมมีแต่ส่วนประกอบมีตาเนื้อมีเบ้าตาเนี่ยบล็อกตาใช่ไหมโยมลองนึกดูตาเราก็เหมือนอยู่กับลูกตานั่นนะใช่ไหมก็กิ้งไปได้เหลียวไปทางนู้นทางนี้ได้แต่กระโหลกมันเหลียวไม่ได้มันต้องเหลียวด้วยโครงกระดูกใช่ไหมที่คอนี่แหละเรานึกอย่างนี้แหละเนี่ยเรามีลิ้นมีคอคางมีขนหนังเล็บฟันใช่ไหมคุณโยมถ้าเราลองนึกอย่างเงี้ยเราจะสลดใจเนาะนั่นน่ะเราหลงกันมาเป็นกฎๆปีเนี่ยถ้าเราพูดเนาะเป็นกฎๆปีนั่นน่ะเราเกิดกันมาไม่รู้กี่กับแล้วก็ไม่รู้มากกว่าพระพุทธเจ้าไปอีกน่ะเลยพุทธเจ้าไปองค์หนึ่งอีกเห็นไหมทีนี้เมื่อไหร่เราจึงจะเลิกเมื่อไหร่เราจึงจะเห็นไหมเราจะไม่สงสัยในศาสนาใช่ไหมคุณโยมไม่สงสัยตัวเราไม่สงสัยคนอื่นนั่นแหละใช่ไหมนี่แหละเป็นบุญของเราถ้าไม่งั้นเราก็จะหลงไปทั่วนะคิดไปทั่วคิดไปเป็นจนเป็นบางคนเป็นจิตเวชนั่นแหละเลือดลมไม่ดีบางคนนะไม่ทานตะมุนไพรมันจ้างก็ไม่หายขาดแกไม่โยมนั่นน่ะเห็นไหมมันน่าสงสารนะโยมนะถึงว่ามนุษย์เนี่ยถึงว่าเราโดนหลอกโดนธรรมชาติหลอกใช่ไหมนั่นน่ะโดนธรรมชาติหลอกให้ใจเราหลงนั่นน่ะให้ใจเราคิดเห็นไหมห่วงพ่อห่วงแม่เนี่ยมันก็ดีแต่ทีนี้ก็เห็นไหมพ่อแม่สององค์เนี่ยพระอรหันต์ของลูกได้มาปฏิบัติกัน
ได้มาปฏิบัติแล้วเราเห็นว่าบางคนบอกว่าเนี่ยไม่เสียทีที่เราเกิดมาได้ลูกผู้หญิงบวชให้เรานะพ่อไปตกนรกอยู่ไงไปลักงัวลักไฟไปขายกันอะไรเงี้ยหักหลังก็ยิงกันตายพ่อยังดิ้นตายอย่างนี้แหละเอาหนูเห็นพ่อดิ้นตายอย่างเงี้ยว่าจริงก็ไม่จริงก็ไม่รู้ไปถามคนนะจริงพ่อเองก่อนจะตายดิ้นแบบนี้แหละอะไรต่ออะไรเห็นไหมนะพ่อก็มาเข้าฝันบอกนะนั่นแหละโยมที่เราพูดขึ้นมาเนี่ยอยากให้โลมอ่ะได้ดีใจว่าเรามาบวชเนี่ยเห็นไหมสมบัติเราฮะเราได้มากกว่าโลกมนุษย์นั่นนะท่านบอกฮะ300,000 โกฎไกล6 ล้านปีเนี่ยใช่ไหมโยมวันคืนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันมากกว่าสมบัติในพระนครใช่ไหม16 แคว้นเนี่ยท่านบอก16 เมืองยังสู้สมบัติทิพย์ไม่ได้ที่ว่าเอ๊ะทำไมทิพย์มันไปอยู่นานเทพทำไมไปอยู่นานก็นี่แหละอุโบสถวันคืนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมที่บางคนถ้าได้โสดาก็ยิ่งมีบารมีมากขึ้นไปเรื่อยเลยใช่ไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะเราอย่าไปเสียใจว่าเราเกิดมาเรามาอาศัยข้าววัดกินมาอาศัยวัดมันไม่มีวัดเนี่ยเรามานั่นแหละวัดของเรานั่นน่ะวัดนอกนี่มันก็ผุพังไปแต่วัดในเนี่ยวัดเหมือนแก้วอันประเสริฐใช่ไหมมันเป็นแก้วมณีอันประเสริฐเนี่ยดวงวิญญาณนี่มันเป็นทิพย์นะทีนี้ก็ถ้าเราไปเกเรใช่ไหมข่าฟันกันเมาตีกันอยู่อย่างนั้นน่ะหลงกันอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วมันเมื่อไหร่มันจะมาทางทิพย์อะแล้วเมื่อไหร่จะมาทางนิพพานใช่ไหมนั่นน่ะโยมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงปู่นงหลวงปู่ขอมหลวงปู่ต่างๆที่เก่งเนี่ยแต่เห็นมากสายหลวงปู่มั่นนี่ก็ซุ่มอยู่กันเยอะนั่นน่ะจึงว่าโอ้โหมีเป็นร้อยๆพันๆนั่นน่ะอยู่ในป่าเพราะความที่เชื่อหรือว่าเกิดมานานแล้วมีบุญเนี่ยมีบุญกุศลพอมาปฏิบัติแล้วยังได้คิดว่าการปฏิบัตินี่แหละมันเกิดขึ้นได้จริงๆนั่นแหละพลังจิตเกิดได้จริงๆพลังกุศลเกิดได้จริงๆนั่นแหละเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงมีคนทำกันเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นน่ะที่หลวงปู่พูดไว้มันเป็นจริงเลยเห็นไหมมันหนาวขึ้นเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันหนาวมันจะให้คนตายใช่ไหมโยมเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้ต่างประเทศเห็นไหมมันก็เกิดละน่ะทุกข์เห็นไหมนี่แหละเอ้าทำคนไม่ได้มันก็ดินน้ำลมไฟเนี่ยบ้านช่องไม่มีอยู่กว่าจะทำเสร็จติดใช่ไหมมันไม่ใช่ทำเป็นหลังไก่ได้ที่ไหนคนมันต้องให้ลมไม่เข้าด้วยใช่ไหมมันเป็นในนั้นมันเป็นในมันหนาวนั่นเองนี่แหละมันก็เอาให้ตายได้อดอยากหุงทำข้าวก็ลำบากเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทุกวันเนี่ยต่างชาตินี่แหละคุณยอมจึงบอกว่าพวกเราเนี่ยเมืองเราเนี่ยยังบุญเนาะที่ยังช่วยกันช่วยเหลือสร้างทานตามครูบาอาจารย์กันแข็งแรงนั่นน่ะเหมือนยังเห็นมั้ยไปแจกข้าวของนั่นน่ะวันนี้มนต์หลวงปู่ศิลาไปแจกด้วยอะไรต่ออะไรวัดสังฆทานนั่นน่ะเห็นมั้ยไปแจกข้าวของกันนี่แหละจึงบอกว่า
บางคนจะไปทำก๋วยเตี๋ยวกันทำไม่ใช่ไหมทำสารพัดแจกเด็กกันมั่งอะไรต่ออะไรหนาวเหลือเกินใช่ไหม11โมงแล้วยังไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยไอ้ดอยช้างอะไรไปนู่นน่าเห็นนะโยมนี่แหละจึงบอกว่าโอ้โหมันคนบางคนหมอเนี่ยอาจารย์หมอห้องน้ำยังไม่มีเลยไอ้ลูกแมวมันโตขึ้นมาสิบกว่าขวบแล้วมันไปโรงเรียนนี่นะพระก็สงสารโยมก็ช่วยห้องน้ำมื่นนึงอาจารย์ก็ดีใจน้ำตาร่วงเพราะว่าหมู่คณะไปกันทำบุญกันนั่นบริจาคให้เด็กห้องน้ำไม่มีเป็นสาวแล้วเลยต้องไปเข้าป่าเข้าดงกลางคืนมันก็ลำบากใช่ไหมนั่นนี่แหละจึงบอกว่าเมืองไทยยังดีนะยังได้ช่วยกันนี่แหละใช่ไหมนี่แหละจึงบอกว่าวัดสังฆทานเนี่ยเป็นตัวอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อสังวานทำมาไว้ให้พวกเรานั่นหลวงพ่อบุญลือหลวงพ่อสนองนั่นแหละท่านบอกว่าเรามีสององค์นี่เราก็นอนตาหลับแล้วหลวงพ่อสังวานบอกเรามีตัวแทนแล้วเราก็ไม่ห่วงแล้วทีนี้ก็ครูบาอาจารย์ก็มาเยอะเลยได้มาช่วยกันนี่แหละญาติโยมเป็นพุทธบริษัทอย่าไปท้อใจนั่นแหละว่าบ้านเมืองมันจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขาเนาะเขาจะยิงกันตายก็เรื่องของเขาแต่เรื่องของเราภาวนาได้มาโยมนั่นแหละมันจะยิงกันตายเลยจะไปทำไมเปล่ามันไม่ออกกันมานะใช่ไหมไอ้คนจนๆตายนะใช่ไหมโยมเราไปพูดทำไมใช่ไหมโยมนั่นแหละเราจะไปโง่ไปทำไมเราก็ปฏิบัติของเราดีกว่าใช่ไหมโยมนั่นแหละจึงบอกว่าเฮ้ยเรารักชาติรักญาตินั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นจึงบอกว่าความดีเนี่ยเราปฏิบัติไว้เถอะนะเราสงสัยเราสงสัยแล้วก็ภาวนาไปภาวนาไปจนหมดสงสัยเห็นไหมเอ้าเด็กสองคนเป็นราชการเป็นครูคนเป็นราชการคนหนึ่งใช่ไหมโยมนั่นแหละหนูจะไปอยู่กับใครดีถ้าโยมอยากโยมมีฤทธิ์โยมมีสมาธิมีฌานเนี่ยไปอยู่กับหลวงพ่อสังวานก็ดีนะท่านจะได้แนะนำต่อไปอีกถ้าไม่เชื่อก็ไปถามหลวงพ่อสนองเนาะว่าอยู่กับหลวงพ่อสนองนั่นก็ทำไปเถอะโยมทำไปเถอะถ้าเราปิดตามนั่นก็จะบอกทางไงพูดอย่างเงี้ยทีนี้ท่านทำไมจึงไม่บอกก็เพราะบอกแล้วมันออกพรรษามันส